ผู้ชมคะเรามาว่าเรื่องของสุขภาพกายกันบ้างนะคะที่บางเรื่องบางอย่างเนี่ยเราต้องปลูกฝังตั้งแต่เด็กๆค่ะคุณผู้ชมคะในโครงการมัธยมลดหวานนั้นนะคะนี่คือโครงการดีๆที่สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพหรือสสส.ค่ะทำงานร่วมกันนะคะกับบรรดาโรงเรียนต่างๆในพื้นที่จังหวัดตรังจนถึงวันนี้เนี่ยมีการขยายผลแล้วนะคะคุณผู้ชมว่าจากมัธยมลดหวานมาตรฐานสู่ตรังหวานน้อยเอาเรื่องราวนี้จะเป็นอย่างไรไปติดตามกันต่อเลยในช่วงคุยกันวันใหม่กับพี่ปุ๊บเป้ภัคคนันท์ค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะคุยกันวันใหม่เช้านี้พบกันเช่นเคยกับปูเป้ภัคคนันท์ค่ะวันนี้มีคำถามมาถามคุณผู้ชมนะคะถามว่าวันนี้เรามีอาหารวางอยู่ตรงหน้า2จานจานนึงเป็นจานที่รสชาติแสนอร่อยแต่ว่าหวานนิดนึงนะคะกับอีกจานนึงเป็นจานที่หวานน้อยความอร่อยอาจจะไม่ค่อยมีแต่ว่าดีต่อสุขภาพคุณผู้ชมเลือกจานไหนคะเชื่อว่าถ้าถามแบบนี้ทุกคนต้องเลือกจานที่ดีต่อสุขภาพใช่ไหมคะแต่ตัดมาที่ความเป็นจริงในชีวิตประจำวันของเราเวลาที่เราจะเลือกรับประทานอาหารเราเลือกตามใจปากของเราถูกต้องไหมคะเราก็ต้องเลือกที่อร่อยเลือกที่มีความหวานทั้งที่รู้นะคะว่าความหวานและน้ำตาลนั้นเป็นหนึ่งในสาเหตุที่ทำให้เกิดโรคต่างๆมากมายแม้แต่มันหยุดไม่ได้จะทำยังไงดีใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นวันนี้ถ้าหากว่าเราจะปรับเปลี่ยนพฤติกรรมก็ต้องเริ่มที่เด็กๆเนี่ยแหละค่ะเริ่มตอนที่เขาเป็นเด็กๆและเด็กๆเองก็อาจจะเป็นกระบอกเสียงที่ช่วยให้คุณพ่อคุณแม่และคนในครอบครัวนั้นสามารถที่จะลดหวานได้นั่นเองนะคะเรากำลังจะพาคุณผู้ชมไปทำความรู้จักกับอีกหนึ่งโครงการดีๆโครงการที่ชื่อว่าโครงการเครือข่ายเด็กไทยไม่กินหวานค่ะซึ่งเป็นโครงการของสสส.นั่นเองนะคะโครงการนี้ค่ะได้ลงพื้นที่ทำงานอย่างจริงจังแล้วก็ทำงานอย่างเป็นระบบทำมาอย่างต่อเนื่องแล้วก็อย่างยาวนานนะคะไปในหลายๆพื้นที่หลายๆจังหวัดเลยแล้ววันนี้จะพาคุณผู้ชมไปพบกับอีกหนึ่งโรงเรียนที่อยู่ในโครงการนี้นั่นก็คือโรงเรียนที่จังหวัดตรังนั่นเองค่ะพาคุณผู้ชมไปติดตามเรื่องนี้ด้วยกันเลยค่ะไม่กินหวานเราเริ่มต้นโดยการมีกลุ่มเป้าหมายเป็นนักเรียนนะคะแต่ว่าเราเริ่มต้นจากโรงเรียนประถมศึกษาก่อนเนื่องจากว่าเป็นโครงการที่เราคิดว่าถ้าเราเริ่มตั้งแต่เด็กเล็กมันจะช่วยทำให้เด็กลดการกินน้ำตาลได้ดีนะคะเราดำเนินการในโรงเรียนเด็กไทยไม่กินหวานเนี่ยค่ะมานานพอสมควรได้สัก10กว่าปีแล้วก็เริ่มมีการพูดถึงเรื่องของโรงอาหารอ่อนหวานนะคะทีนี้ในเกณฑ์โรงอาหารอ่อนหวานเนี่ยเราก็จะมีเกณฑ์ให้โรงเรียนดูทั้งเรื่องอาหารคาวและอาหารหวานเรื่องเครื่องปรุงเรื่องเครื่องดื่มแล้วก็ตอนนี้เราก็ขยายผลอย่างที่จังหวัดตรังเนี่ยขยายผลมาจนถึงโรงเรียนมัธยมนะคะซึ่งเป็นโรงเรียนขนาดใหญ่เนื่องจากว่าการขยายผลมาโรงเรียนมัธยมนะคะมันจะค่อนข้างยากเด็กโตแล้วนะคะโรงเรียนขนาดใหญ่ต้องใช้ผู้ประกอบการเข้ามาเป็นคนขายเพราะฉะนั้นก็จะมีกระบวนการกำกับดูแลแต่ว่าเรามีเกณฑ์ให้เขาในการเข้าไปกำกับดูแลแล้วก็ดูผลว่าเขาได้สามารถลดเรื่องการปรุงของเด็กได้ไหมนะคะเราไม่ได้เน้นแต่น้ำตาลอย่างเดียวแล้วนะคะตอนนี้ก็คือเครื่องปรุงทุกชนิดรวมทั้งเรื่องของเครื่องดื่มในโรงเรียนขนมในโรงเรียนนะคะโรงเรียนแต่ละที่จะทำไม่เหมือนกันค่ะบางโรงเรียนก็จะไม่ขายเลยสำหรับขนมหรืออาหารที่ไม่ผ่านเกณฑ์ของเรานะคะแต่อย่างที่นี่ค่ะเขาก็ขายแต่เขาจะจัดเป็นลักษณะว่าขนมอะไรที่เป็นเกณฑ์สีแดงซึ่งหมายถึงว่ามีน้ำตาลเกินนะคะบริโภคได้นานๆทีนะคะขนมอะไรอยู่ในเกณฑ์สีเหลืองซึ่งบริโภคได้สัก2หรือ3วันครั้งหนึ่งนะคะกับขนมที่อยู่ในเกณฑ์สีเขียวนะคะที่สามารถบริโภคได้วันละครั้งไม่เกิน2ครั้งอย่างนี้นะคะซึ่งเกณฑ์เขียวเหลืองแดงเนี่ยค่ะเรามีให้เขาก็จะค่ะว่าน้ำตาลต้องไม่เกินเท่าไหร่ต่อ1ครั้งในการบริโภคโดยทั่วไปเราก็จะแนะนำอยู่ที่ประมาณไม่เกิน4กรัมต่อ1ครั้งในการบริโภคนะคะคือเราใช้แนวทางนะคะไม่ได้ถึงกับว่าบอกว่าเขาจะต้องบังคับว่าเขาจะต้องทำอะไรบ้างแต่เราจะมีแนวทางให้เขาว่าอะไรไม่ควรมีอยู่ในโรงเรียนนะคะอย่างเช่น
เราอาจจะไม่แนะนำเรื่องน้ำอัดลมเลยไม่ว่าจะมีการลดน้ำตาลหรือไม่ลดน้ำตาลก็ตามเนื่องจากว่าในน้ำอัดลมนั้นมันเป็นกรดนะคะก็จะมีผลทั้งต่อเรื่องของฟันผุนะคะ เรื่องของฟันก่อนแล้วก็รวมทั้งเรื่องของกระเพาะอาหารด้วยอะไรเงี้ยนะคะหรือเราก็จะบอกเขาว่าเขาควรจะจัดระเบียบนะคะในการขายไม่ใช่ว่าเด็กซื้อได้ทั้งวันโรงเรียนควรจะมีเวลาในการขายที่ชัดเจนแน่นอนนะคะอาจจะขายช่วงเช้าครั้งหนึ่งช่วงกลางวันครั้งหนึ่งซึ่งแนวทางเหล่านี้ค่ะเราให้โรงเรียนเป็นผู้เลือกว่าจะปฏิบัติตามแนวทางแบบไหนนะคะอันที่สามเราให้เป็นสื่อเขาค่ะเป็นสื่อว่า เพื่อที่จะให้ความรู้ถึงตัวเด็กโดยตรงอย่างเช่นเรามีแอปพลิเคชันนะคะที่จะให้เด็กนักเรียนได้ทดลองใช้ประกอบกับคุณครูได้สอนที่เรียกว่าแอปพลิเคชัน Food Choice ที่เขาสามารถที่จะสแกนบาร์โค้ดของขนมเพื่อที่จะรู้ว่าขนมถุงนั้นที่เขากำลังจะซื้อนะคะมันมีกลุ่มของน้ำตาลเกลือและไขมันพลังงานเกินมากหรือเปล่านะคะเขาจะได้ตัดสินใจได้ว่าเขาจะซื้อหรือไม่ซื้อพร้อมกับเสนอขนมทางเลือกใหม่ที่เป็นขนมใกล้เคียงกันกับที่เขาจะซื้อซึ่งจะมีสุขภาพมากขึ้นอย่างจังหวัดตรังเนี่ยนะคะที่เราอยู่ตอนนี้นะคะจริงๆเขาเป็นจังหวัดแรกๆเลยที่เขาเริ่มต้นจากการที่ไปคุยกับแม่ครัวค่ะแล้วก็ให้แม่ครัวปรับสูตรอาหารโดยการลดปริมาณน้ำตาลลงในอาหารที่จะเสิร์ฟให้เด็กซึ่งเขาจะค่อยๆลดแล้วเขาก็มีการประเมินว่าใน1เดือนนะคะ2เดือน3เดือนผ่านไปแล้วเนี่ยลดน้ำตาลมาได้กี่กระสอบการศึกษาของเขาได้เคยรายงานว่าเขาสามารถลดค่าน้ำตาลหมายถึงว่าราคาที่เขาจะต้องซื้อน้ำตาลเนี่ยค่ะลดลงได้ถึงเดือนละกระสอบหนึ่งในโรงเรียนขนาดใหญ่เรียนนะคะเข้าร่วมโครงการเด็กไทยไม่กินหวานหรือโครงการโรงอาหารรสหวานนะคะก็คือเข้าร่วมจากปี2564มาจนถึงปัจจุบันโดยได้ทำกิจกรรมก็เอากิจกรรมของฐานเศรษฐกิจพอเพียงมาบูรณาการนะคะให้เด็กได้เรียนรู้ถึงหลักของโภชนาการว่าเหมือนโรงเรียนเราทำกิจกรรมต่างๆแล้วก็ลงสู่อาหารกลางวันแล้วก็ไปยึดหลักไทยสกุลลั้นซึ่งจริงๆแล้วนะคะจากโครงการต่างๆนะจะมาบูรณาการไปจนถึงเรื่องของการรับประทานอาหารหวานเราต้องให้ความรู้แก่เขาด้วยนะคะเช่นไม่ดื่มน้ำหวานไม่ทานกาแฟไอศกรีมในโรงเรียนจะไม่ขายนะคะน้ำหวานไม่มีน้ำอัดลมไม่มีขนมขบเคี้ยวไม่มีซึ่งทุกสิ่งทุกอย่างครูจะเป็นผู้ให้ความรู้ผู้บริหารจะเป็นผู้สนับสนุนนะคะแล้วก็จากนั้นก็จะมีโครงการของการออกกำลังกายตอนเช้านะคะจะเป็นสัปดาห์ละ 1-2 วันวันพุธวันศุกร์หรือถ้ามีเวลาก็จะเป็นเย็นวันศุกร์นะคะซึ่งโครงการต่างๆนะคะจะส่งผลให้เห็นได้ว่าเด็กนะคะเมื่อไม่กินหวานลดหวานสุขภาพร่างกายเขาก็ดีฟันก็ไม่ผุนะคะสุขภาพกายสุขภาพจิตก็ดีด้วยค่ะจากแรกเริ่มเดิมทีนะครับโรงเรียนเนี่ยไม่มีฐานต่างๆนะครับเนื่องจากว่าตัวเองเนี่ยเป็นผู้รับผิดชอบหัวหน้าโครงการอาหารกลางวันในปัจจุบันสิ่งต่างๆที่จะต้องซื้อนะครับไม่ว่าจะเป็นพืชผักนะครับวัตถุดิบต่างๆเนี่ยมันจะต้องใช้ต้นทุนในการซื้อสูงมากนะครับมันจะต้องใช้ต้นทุนในการจัดซื้อต่างๆนะครับอย่างเช่นผักเนื้ออะไรพวกนี้นะครับแล้วก็เป็นรายจ่ายที่เยอะนะครับก็เลยเล็งเห็นว่าเราผลิตเองดีกว่านะครับในเมื่อเรามีทั้งกำลังทั้งทรัพยากรนักเรียนที่เราจะช่วยเรานะครับเป็นกำลังในการพัฒนานะครับก็เลยคิดโครงการในเรื่องของการสร้างศูนย์เศรษฐกิจพอเพียงขึ้นมานะครับอย่างเช่นการปลูกผักนะครับเลี้ยงปลานะครับแล้วก็แถมไปด้วยเรื่องของการทำน้ำหมักชีวภาพนะครับเพราะว่ามันจะได้เป็นกระบวนการที่ครบวงจรนะครับเราก็ปลูกผักเนี่ยเราก็จะใช้น้ำหมักก็ได้มาจากเศษผักเศษผลไม้จากอาหารกลางวันนะครับเอาน้ำหมักมาใส่เป็นปุ๋ยให้กับผักนะครับพืชผักต่างๆนะครับเราก็จะได้ผักที่มีคุณภาพปลอดสารพิษนะครับแล้วก็ปุ๋ยเราก็จะไม่ใช้ปุ๋ยที่มีสารเคมีนะครับก็จะเป็นปุ๋ยที่เราได้มาจากน้ำหมักชีวภาพนะครับแล้วก็ส่วนในเรื่องของปลาดุกนะครับเราจะเลี้ยงปลาส่วนใหญ่จะเป็นปลาดุกเพราะว่าที่ทำไมที่เลี้ยงปลาดุกเพราะว่าปลาดุกเป็นปลาที่ทนต่อสภาพอากาศ
ต่างๆเยอะนะครับโรคภัยต่างๆที่จะเกิดขึ้นกับปลาดุกเนี่ยมันค่อนข้างจะน้อยนะครับแล้วก็นักเรียนชอบนะครับซึ่งเป็นเมนูที่นักเรียนชอบทานมากถ้าวันไหนที่โรงเรียนเนี่ยทำผัดเป็ดปลาดุกข้าวจะต้องหุงเพิ่มเป็นหม้อๆนะครับก็จะต้องหุงเพิ่มเพราะเด็กชอบมากนะครับซึ่งกระบวนการต่างๆที่เกิดขึ้นนะครับก็ล้วนแล้วแต่มาจากการพัฒนาเรื่องของเศรษฐกิจพอเพียงนะครับเข้ามาสู่ผู้เรียนนักเรียนได้เล็งเห็นถึงว่าความประหยัดนะครับการใช้ชีวิตแบบพอเพียงนะครับปลูกใช้กินเองนะครับก็มีความภาคภูมิใจนะครับนักเรียนปลูกกินเองแล้วก็ส่วนที่เหลือบางส่วนนะครับนักเรียนก็จะส่งไปยังสหกรณ์ของโรงเรียนแล้วก็ทําให้นักเรียนก็เกิดรายได้แล้วก็มีความภาคภูมิใจนะครับในเรื่องของการประกอบอาชีพนะครับที่พอเพียงนะครับดํารงชีวิตอย่างพอเพียงที่เราทราบนะครับว่าสุขภาพนี่ก็เป็นส่วนสําคัญของชีวิตนะครับโดยเฉพาะในกลุ่มวัยเด็กและวัยรุ่นนะครับตอนนี้ประเทศไทยเราเนี่ยเราเจอปัญหาใหญ่หลายเรื่องเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องเด็กที่อ้วนขึ้นนะมีโรคไขไข่เจ็บต่ำมานะครับเราพยายามจะส่งเสริมสุขภาพนะครับโดยใช้เด็กเป็นศูนย์กลางครับก็ต้องทําหลายเรื่องเลยนะครับแต่สิ่งหนึ่งที่เราต้องโฟกัสพิเศษก็คือในกลุ่มโรงเรียนนะครับเพราะเด็กๆเนี่ยก็จะใช้ชีวิตอยู่ในโรงเรียนอย่างน้อย8ชั่วโมงนะครับนะซึ่งในนี้เนี่ยถ้าเราทำให้เป็นพื้นที่สุขภาพนะฮะใส่ใจเรื่องสุขภาพต่างๆนี่ก็ทำกันอย่างน้อยส่วนหนึ่งเนี่ยเด็กจะได้ทั้งสุขภาพดีกลับไปได้ความรู้นะฮะแล้วก็เอาไปเผยแพร่ต่อได้ด้วยนะครับสิ่งที่เราต้องให้ความสำคัญเลยนะครับก็คือเรื่องการกินนะฮะกินอาหารเนี่ยกินต้องเพียงพอนะแล้วก็ต้องมีคุณภาพของการกินที่ดีด้วยที่เช่นว่าไม่หวานเกินไปไม่มันไม่เค็มเกินไปนะครับนะกินผักผลไม้ที่เพิ่มขึ้นนะฮะและที่สำคัญก็คือเขาต้องได้รับอาหารในปริมาณที่เพียงพอต่อการเจริญเติบโตตามวัยของเขานะฮะก็เราเลยต้องเข้ามาทำงานนะครับไม่ว่าจะจัดระบบให้มีอาหารกลางวันนะฮะที่มีคุณภาพนะครับแล้วก็อาหารนั้นยังต้องมีส่วนประกอบนะฮะที่ดีเหล่านี้เนี่ยจะทำได้อย่างไรนะครับก็ต้องโรงเรียนนี่นะครับจะต้องเป็นหลักเลยนะครับจะต้องขอบพระคุณคุณครูนะครับที่ได้ช่วยออกแบบเมนูตอนนี้เราก็มีเมนูนะมาตรฐานที่เขาสามารถเอามาใช้ได้เลยนะเอามาลองทำดูแล้วก็เสิร์ฟในปริมาณที่เหมาะสมนะฮะแล้วหลังจากนั้นเนี่ยอาจจะต้องใช้กระบวนการโรงเรียนนะฮะเป็นแหล่งเรียนรู้นะฮะเขาจะมีการปลูกผักนะฮะเลี้ยงสัตว์เนี่ยเด็กได้เรียนไปด้วยในขณะเดียวกันเนี่ยผลผลิตเหล่านั้นนำมาปรุงเป็นอาหารได้ด้วยหรือถ้าเหลือก็สามารถเอาไปจำหน่ายในชุมชนได้แต่เห็นว่าการทำแค่เรื่องอาหารอย่างเดียวเนี่ยได้สุขภาพเด็กด้วยได้กระบวนการเรียนรู้ด้วยร่วมด้วยเนี่ยนะครับต้องถือว่าเป็นโครงการที่ดีมากๆเลยนะคะอย่างที่อาจารย์หลายๆท่านได้กล่าวไว้นะคะว่าตั้งแต่เอาโรงเรียนมาเข้าร่วมโครงการนี้แล้วน้องๆในโรงเรียนแต่ละโรงเรียนเนี่ยก็มีสุขภาพที่ดีเพิ่มขึ้นฟันผุน้อยลงแถมยังเรียนรู้วิธีการปลูกผักเลี้ยงสัตว์แล้วก็ออกกำลังกายอีกด้วยนะคะนี่แหละค่ะก็คือเรื่องราวของโครงการดีๆโครงการเครือข่ายเด็กไทยไม่กินหวานของทางสสส.หรือสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพนะคะที่ได้ลงพื้นที่ทำงานขับเคลื่อนในเรื่องอย่างต่อเนื่องแล้วก็เป็นระบบอย่างจริงจังขยายเครือข่ายไปสู่หลายๆโรงเรียนเป็นการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมให้กับน้องๆลดหวานนั่นเองค่ะแต่สำหรับคุณผู้ชมทุกๆท่านนะคะเราก็สามารถที่จะนำโครงสร้างเหล่านี้เข้ามาใช้ในชีวิตประจำวันของเราได้นะคะอยากจะเชื้อเชิญคุณผู้ชมทุกท่านค่ะมาลดหวานในจานอาหารแต่เปลี่ยนมาเป็นการเติมความหวานให้กับการใช้ชีวิตของเรานั่นเองจะทำให้เรามีสุขภาพที่แข็งแรงทั้งกายแล้วก็ใจค่ะ